กลิ่นหอมหอมเนื้อไข่แข็งนิดๆและสีที่ออกน้ำตาลเข้มของไข่รมควันจากอาหารว่างในซาวน่าเดี๋ยวนี้หลายๆบ้านก็สามารถทำไข่รมควันแบบนี้กินเองที่บ้านได้ง่ายๆและนี่คือความลับสุดท้ายของอาหารจานไข่มีการใส่จุดๆๆลงไปในไข่รมควันด้วยมีการใส่สีคาราเมลลงไปในไข่รมควันด้วยสีสันของไข่รมควันแตกต่างจากไข่ธรรมดาอย่างชัดเจนแต่ว่าไข่รมควันที่วางขายทั่วไปนั้นใส่สีคาราเมลลงไปด้วยเมื่อเช็คผลิตภัณฑ์อื่นดูก็เห็นว่ามีการใส่สีคาราเมลลงไปเช่นกันความลับของสีน้ำตาลเข้มภายใต้เปลือกไข่คือสีคาราเมลยิ่งสีของไข่รมควันเข้มมากเท่าไหร่ผู้บริโภคก็จะชอบแล้วก็เลือกซื้อมากขึ้นเท่านั้นนะครับไข่รมควันที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปจึงใช้สีคาราเมลเข้ามาช่วยให้สีน้ำตาลของไข่เข้มขึ้นแม้ว่าของแบบนี้จะไม่ทำอันตรายกับร่างกายของเรามากนักแต่ว่าถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยการไม่ใช้สีเลยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับเราจะมาทำไข่รมควันกันค่ะก่อนอื่นใส่น้ำลงไปก่อนนะคะวิธีทำไข่รมควันแบบง่ายๆและสามารถทำเองได้ที่บ้านเราจะใช้วิธีการทำให้ไข่สุกด้วยการใช้ไอน้ำในการทำไข่รมควันดูนะคะเมื่อทิ้งไว้แบบนี้2ชั่วโมงไข่ที่อบด้วยไอน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะลักษณะภายนอกของไข่รมควันที่สุกด้วยไอน้ำคล้ายกับไข่ธรรมดาแล้วภายในจะเป็นยังไงนั้นเราจะลองแกะไข่ออกมาดูกันค่ะเปลือกไข่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่เนื้อไข่ด้านในกลับสุกดีและกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนความลับของสีน้ำตาลนี้เกิดขึ้นได้เมื่อใส่สีคาราเมลลงไปแล้วถ้าไข่เป็นแบบนี้ล่ะถ้าใช้พริกปาปริก้าสีเหลืองก็จะได้ไข่สีเหลืองสวยถ้าใช้ราสเบอร์รี่ก็จะได้ไข่สีม่วงไข่เหล่านี้สวยด้วยสีธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราสามารถทำไข่สีสวยๆด้วยสีธรรมชาติได้